ครอบครัวที่อบอุ่นของนักแสดงนางร้ายอย่างเป้ยปานวาดครับและก็สามีหนุ่มอย่างป๊อปนิธิที่ล่าสุดเนี่ยฝ่ายหญิงได้เปิดใจพูดถึงเรื่องครอบครัวซึ่งบางเรื่องทำเอาเจ้าตัวเนี่ยถึงกับเสียงสั่นเครือออกมาเลยนะครับโดยเป้ยครับได้เปิดใจในวันบันเทิงทอล์กหลังถูกถามถึงเรื่องจุดแตกหักกับสามีภรรยาที่ต้องเลือกว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ซึ่งเจ้าตัวครับได้เผยว่าเคยเจอปัญหานี้ก็มานั่งทบทวนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอก็พร้อมหยุดเพราะรู้สึกว่าถ้าเราไปก็ไม่ต้องมาถูกใครทำร้ายจิตใจเราไม่ต้องนั่งร้องไห้แต่ถ้าเราคนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีลูกนั่นเองครับซึ่งก็ต้องมานั่งชั่งน้ำหนักว่าถ้าดี80ไม่ดี20อันนี้ก็ยังพอรับได้โอเคก็มองว่าสามารถจะแก้ไขไปต่อได้และบางอย่างเนี่ยคุณแม่ก็แก้ไม่ได้ต้องมีคุณพ่อมาช่วยแก้ไขด้วยซึ่งเธอรู้ว่าลูกชายอย่างน้องโปรดนะครับมีพ่อเป็นฮีโร่เขาจะทำตามคุณพ่อทุกอย่างซึ่งเธอเผยว่าก็ดีถ้าเกิดว่าครบพร้อมและสมบูรณ์แบบมองข้ามบางอย่างและลดทิฐิลงมาอย่ายึดแต่เราน้องโปรดเนี่ยก็รู้ปัญหาให้เขารู้แต่ก็อธิบายให้เขาฟังดีกว่าไปได้ยินจากคนอื่นนะครับก่อนที่เธอเนี่ยจะเปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือครับเมื่อให้ฝากข้อความถึงลูกๆในอนาคตซึ่งเธอเผยว่าไม่กล้าพูดผ่านปาลินและก็โปรดชีวิตเป้ยเนี่ยไม่ได้หวังอะไรเลยหวังแค่มีลูกเนี่ยมีความสุขกับการใช้ชีวิตโปรดเขาก็จะชอบเป็นห่วงเป้ยก็บอกเลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงแม่เลยเล่นให้มีความสุขที่สุดอยากทำอะไรก็ทำให้เต็มที่ที่สุดอยากจะคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆเสมอไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนขอให้ลูกมีความสุขแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะฮะก็ต้องทำให้ถูกอย่าเป็นคนไม่ดีนะนี่คือสิ่งที่เราหวังไว้ครับและก็ยังคงถูกจับตาความสัมพันธ์ของแก๊งเพื่อนอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับหนิงปณิตาและก็กระแตสุภักษรเนี่ยได้ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ของแก๊งเพื่อนผ่านทางรายการหนึ่งครับซึ่งก็บางช่วงบางตอนได้พูดว่าสาเหตุที่เราพูดว่าไม่เคยพูดและทนให้กระแสสังคมว่าเราอยู่อย่างนั้นบางครั้งเนี่ยหนิงก็อยากจะพูดความจริงให้คนเนี่ยตาสว่างไม่ใช่ไม่อยากพูดแต่พูดไปมันไม่มีประโยชน์มันมีผลกระทบต่ออีกหลายๆคนก่อนที่ต่อมาครับทางคุณเป้ยปานวาดเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยได้โพสต์ภาพที่มีนัยยะนะครับเป็นภาพการ์ตูน2คนจับมือกันคนหนึ่งที่ร้องไห้มีธนูปักข้างหลัง1ดอกส่วนอีกคนหนึ่งไม่ร้องไห้แต่ว่าด้านหลังเนี่ยมีธนูนับ10ดอกปักอยู่ครับพร้อมกับระบุข้อความครับว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรด้วยนะครับด้านคุณหนิงปณิตาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพจอดำนะฮะลงบน Instagram ครับพร้อมข้อความเนี่ยตัดพ้อนะฮะยาวเหยียดเลยเจ็บทุกครั้งที่ได้อ่านข้อความคิดเห็นของใครหลายๆคนที่ด่าว่าหนิงเนี่ยทั้งนั้นที่แบบพวกเขาเนี่ยไม่รู้จักเราเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงแค่อ่านข่าวโดยไม่รู้ความจริงแล้วก็เลือกจะเกลียดจะด่าโดยไม่ถามสักคำว่าเรื่องจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็บอกว่าอย่าไปสนใจอย่าไปอ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่พอมีคนแคปส่งให้ดูคนที่ด่าบอกเลยว่าเสียใจมากถึงหนิงเนี่ยจะดูแรงดูร้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยเจ็บเป็นร้องไห้เป็นไม่คิดว่าการรักเพื่อนมากเกินไปในหลายเหตุการณ์จะกลับกลายเป็นหอกแหลมทิ่มแทงเราแบบนี้ไม่ได้อยากจะดึงดราม่าขอกำลังใจแต่วันนี้ยอมรับเลยว่าอ่อนแอจริงๆหลังจากที่โพสต์ไปครับก็มีเพื่อนในวงการเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันจำนวนมากรวมถึงจินครับสามีของหนิงเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าช่างมันอย่าไปสนใจใครจะว่าอะไรยังไงหนิงคือแม่ที่ดีที่สุดภรรยาที่ดีที่สุดและเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคนหลายๆคนที่เห็นค่าเราก่อนที่ต่อมาครับคุณเป้ยปานวาดเนี่ยจะได้มีการเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งผ่านสตอรี่ Instagram ครับโดยโพสต์อีโมติคอนนะฮะร้องไห้พื้นหลังสีดำแบบนี้ด้านพิธีกรอย่างคุณมดดำคชาภาครับที่เป็นพิธีกรในรายการที่หนิงและกระแตไปเปิดใจในวันนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวและก็บอกว่าขอโทษหนิงและกระแตที่พูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเพราะได้คุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไม่ถามถึงเรื่องนี้และยังบอกอีกว่าตนรู้เรื่องทุกอย่างและเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานประมาณ2ปีฉันผิดเองว
ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ